ดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นที่ผมเองนะครับในฐานะที่เคยพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเงินเรียรัยเงินต่างๆของสมาคมชมรมหรือคนที่ออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมประเทศนะครับหลังฟังจากคลิปพี่อัจฉริยะเมื่อกี้ไลฟ์สดแล้วเรียบร้อยผมเห็นแกไลฟ์สดยังตามเข้าไปดูไม่หมดมาช่วงหลังๆแล้วเดี๋ยวจะตามกลับไปดูนะครับเห็นคนส่งข้อความมาอยู่ว่าแกพูดมันเลยเรื่องนี้นะครับต่อมาวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาขอพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคนที่ทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์กับสังคมสักเล็กน้อยนะครับพวกคุณจะได้รู้ว่าวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยอะไรที่คาดหวังไม่ได้ในเรื่องของการไม่เข้าล่องเข้าลอยของพวกนักการเมืองที่หลอกลวงประชาชนปาหี่สังคมแล้วจะเกิดการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าไม่ต้องมาถามผมตอบคำถามเหล่านี้ให้ไม่ได้มากมายไปกว่าสิ่งที่เขาจะตอบในใจเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มในการที่จะหลอกหาเสียงพวกคุณแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นสันดานนักการเมืองครับโดนหักหลังกันเองก็มีหักหลังประชาชนไปแล้วก็มีนะครับวันนี้ก็เลยจะต้องมาบอกกับพวกคุณในฐานะคนหนึ่งซึ่งทำงานด้านสังคมเช่นกันเรารู้อยู่ครับเรารู้อยู่ครับว่าบางครั้งบางทีคนทำอะไรเนี่ยมันจะอยู่บนความเหนื่อยความท้อความหมดกำลังใจผมก็เลยมีหน้าที่จะต้องบอกทุกๆคนในความเป็นจริงของประเทศไทยเหมือนกันระบบการเมืองที่สอดคล้องกับระบบราชการระบบสรรหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานของสังคมหลักประกันสุขภาพที่มีไม่ทั่วถึงก็เลยต้องเกิดพวกนักต่อสู้นักเรียกร้องตามสิ่งที่อยากจะได้สิ่งที่อยากจะมีแล้วควรจะทั่วถึงมากกว่าไปนั่งรองบประมาณแผ่นดินที่โดนนักการเมืองแดกไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เกิดกรณีที่วันนี้ผมก็ต้องมาบอกแล้วก็ตีแผ่พวกคุณในนัยยะต่างๆที่พวกคุณอาจจะมองอะไรเพียงแง่เดียวคนอย่างผมไม่เคยบอกอะไรแง่เดียวและเป็นกลางเสมอขออนุญาตบอกว่ากรณีที่ผมต้องโพสต์เรื่องนี้เนื่องจากมีแฟนคลับผมส่งข้อความเข้ามาอินบ็อกซ์ว่าพี่ตูนบอดี้สแลมโดนแล้วครับโดนพวกบรรดาคนที่ไม่คิดจะทำอะไรแล้วก็ไม่คิดจะช่วยเหลือสังคมแต่กลับไปด่าทอพี่ตูนเขานะครับวันนี้พี่ตูนโดนว่าแล้วว่าเนื่องจากมีกรณีไปซื้อตั๋วดูฟุตบอลที่ต่างประเทศนะครับแล้วรู้สึกจะไปกับแฟนเขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าโดนกระหน่ำจากบรรดาโซเชียลพวกเกียนคีย์บอร์ดกล่าวหาว่าพี่ตูนบอดี้สแลมเอาเงินที่มีการวิ่งเพื่อที่จะรวบรวมเงินทุนเรียรัยให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศในโครงการ9คนละ9หรือตอนนี้กำลังจะทำ9ต่อไปอยู่เวลานี้ผมขอออกมาสะท้อนและบอกพวกคุณอย่างตรงๆบอกพวกคุณอย่างจริงๆเลยครับว่านัยยะต่างๆอะไรที่พวกคุณไม่เคยรู้คุณมาฟังผมแล้วคุณจะคิดไปพร้อมกันกับผมคุณจะเข้าใจเลยว่าวันนี้เราเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเราเข้าใจควรจะเข้าใจถูกอย่างไรนะครับผมถามว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มองว่าเป็นพี่ตูนออกมาวิ่งเป็นใครก็ได้ที่มีสภาวะร่างกายดีพอหรือไม่ดีพอก่อนหน้านี้มีวิ่งลากโซ่วิ่งลากยางรถบรรทุกสารพัดเจ้าวิ่งให้คุณมีความรู้สึกว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบน่าจะติดตามดูแล้วมันเป็นหน้าที่จะแบบเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นในการที่จะเชิญชวนคนออกมาออกกำลังกายไม่ใช่ว่าเชิญไปไล่ตีกันตามรถเมล์แล้วระดมทุนไม่ใช่เพราะนั้นคนเหล่านี้เวลามันออกมาวิ่งแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเขาไม่ได้รูปร่างหน้าตารูปหล่อไม่ใช่เป็นศิลปินเด็ดไอดอลน้อยคนครับเด็ดศิลปินไอดอลต่างๆที่มีชื่อมีเสียงในโซเชียลหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนดีเป็นตัวแบบของสังคมมามากมายแล้วเสียสละตนเองทั้งที่เงินเล่นคอนเสิร์ตแต่ละรอบอ่ะคุณคิดว่าเงินเขาน้อยเหรอครับการที่จะไปดูบอลต่างประเทศเป็นเรื่องที่ธรรมดาจิ๊บๆสำหรับเขามากเลยเหมือนวันนี้ครับนักการเมืองไทยที่กำลังจะโด่งดังกำลังจะโตบางคนบอกว่าไม่ต้องไปทำแม่งหรอกนักการเมืองอ่ะอยู่บ้านเฉยๆก็รวยตายหาแล้วเอาเงินที่บ้านเอาเงินตัวเองมาให้พักยืมแล้วก็ออกมาเป็นประเด็นทำให้ตัวเองมีคดีความมากมายอยู่เฉยๆไปเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดอย่างนั้นครับถ้าคนจะสู้ก็ต้องสู้กันให้สุดเลยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้สุดเลยว่าทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องตัวเองเพื่อบริษัทตัวเองหรือเพื่อชาติเพื่อประชาชนโดยแท้จริงหรือเปล่าพิสูจน์ไปเลยครับเอาให้เต็มที่ครับอย่างวันนี้ครับพี่ตูนออกมาวิ่งผมถามว่าเขาเนี่ย
มาวิ่งเพื่อระดมทุนทุกบาททุกสตางค์เขามีที่มาที่ไปเขามีบัญชีรับจ่ายแน่นอนเพราะไม่งั้นเขาเข้าข่ายกรณีช่อโกงหลอกลวงประชาชนอยู่แล้วครับเงินบริจาคทุกคุณทุกคนก็มีนัยยะสำคัญเช่นกันบางคนที่เป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายอะไรก็แล้วแต่เด็กนักเรียนครูบาอาจารย์ออกมารับการวิ่งของพี่ตูนก่อนหน้านี้ที่มีข่าววิ่งเพื่อเรียรายระดมทุนเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆนานาผมบอกก่อนครับมันไม่ใช่เรื่องดราม่ามันเป็นเรื่องจริงเขาวิ่งจริงเขามีบัญชีรับจ่ายจริงเขามีกรณีเอาเงินออกมาแล้วเขาก็วิ่งกันเหงื่อซกขนาดนั้นน่ะไอ้พวกรับเงินไปเก็บไอ้พวกนั้นไม่ต้องรอโดนตรวจสอบหรอกครับใครมันทำกรรมยังไงมันก็ไปได้รับกรรมกันอย่างนั้นล่ะไอ้พวกนั้นน่ะอาจจะมีช่องทางในการเอามากกว่าหรือเปล่าคุณก็ไปดูแต่ผมถามว่าการมีบัญชีรับจ่ายอย่างชัดเจนอาม่าอาแปะอากงลูกหลานคนไหนออกมายืนให้20บาท30บาท500บาท1,000บาทพวกนี้ใจสุดยอดครับเพราะเขาไม่เอาเงินไปหักภาษีหรอกเงินเล็กๆน้อยๆคุณฟังในย่าผมให้สำคัญให้ดีนะครับจะได้ตามเรื่องทันตามเรื่องถูกว่าอะไรควรด่าอะไรควรดราม่าอะไรควรที่จะหยุดเกียนคีย์บอร์ดเพื่อให้กำลังใจคนไม่งั้นถ้าสมมติว่าผมขอนอกเรื่องนิดนึงสมมติว่าไอ้คนที่ด่าพี่ตูนวันหนึ่งโคตรพ่อโคตรแม่มึงลูกหลานมึงผมไม่ได้แช่งนะเกิดนอนพังงาพังงาขึ้นมาแล้วจะต้องไปโรงพยาบาลที่พี่ตูนเคยบริจาคอยู่แล้วใช้เครื่องมือพี่ตูนในการช่วยเหลือครอบครัวคุณญาติคุณญาติโกโหติกาคุณให้รอดคุณจะสำนึกไหมหรือถ้าคุณไปแล้วคุณไม่ได้ใช้เพราะโรงพยาบาลนี้ไม่ได้รับการต่อยอดจากโครงการเพราะคุณปากหมาแล้วญาติพี่น้องคุณได้สูญเสียไปกับการกระทำโดยไม่เป็นที่มีหลักประกันชีวิตหรือเครื่องมือเครื่องไม้ของราชการที่เขาดูแลไม่ทั่วถึงคุณจะเสียใจไหมที่คุณออกมาพูดอย่างนั้นครับแล้วโครงการ9คนละ9มันจะต่อไปได้ไหมกำลังใจพี่เขาจะมีหรือเปล่าคุณจะคิดสิปากคุณหัวสมองคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นก็จะเสือกเอามาออกทำให้คนอื่นเขาเสียกำลังใจสิ่งนี้ผมที่จะต้องบอกพวกคุณเลยต่อมาครับอย่างที่ผมบอกพวกบรรดาแฟนคลับอาแปะอากงอาม่าคุณปู่คุณตาคุณยายทำไมครับบริจาค10 20 30 100 1หลักพันนั่นแหละครับจิตใจเขาเป็นกุศลจริงรวบรวมมาจากเงินเหล่านี้จริงเขาไม่เอาไปขอหักภาษีเขาไม่มาขอโครงการออกใบเสร็จเพื่อจะไปหักลดหย่อนภาษีหรอกครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ไอ้พวกบรรดาเศรษฐีที่ออกมาทำเป็นยืนแอคอาร์ตให้เงินพี่ตูนเยอะขนาดนั้นเยอะมากๆในการที่จะให้พี่ตูนนำไปบริจาคแล้วเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์นู่นนี่นั่นคนพวกนี้ครับคุณเลยลองมองย้อนกลับไปดูหรือไม่ว่าเขาเอาเงินไปบริจาคแล้วเขาขอให้มูลนิธิหรือขอให้หน่วยงานใดออกใบรับรองออกใบการบริจาคมาหรือเปล่าถ้าขอให้เอาออกมาแล้วเขาไปหักลดหย่อนภาษีหรือเปล่าถ้าเอาไปลดหย่อนภาษีสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่จะหวังดีเสียเพียงคนเดียวหน่วยงานเดียวนะครับผมบอกก่อนเขาเป็นบุคคลธรรมดาหรือในนามบริษัทต้องการที่ไปบริจาคมูลนิธิหรือก็ทำการสิ่งใดเพื่อสังคมแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีนั่นคือความประสงค์ดีหวังดีแล้วประสงค์อะไรหรือเปล่าถ้าบริจาคด้วยจิตใจของตัวเองบริจาคในนามบริษัทของตัวเองบริจาคในคราบของตัวเองที่รวยพอบริจาคซะแล้วไม่ต้องการประสงค์เอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าคุณจะคิดเอาไปลดหย่อนภาษีสุดท้ายคุณก็ต้องขอบคุณรัฐบาลครับกรุณาอย่าด่ารัฐบาลจนเกินไปผมบอกคุณด้วยนะเรื่องนี้ครับถ้าคุณคิดตรงคิดทันตามผมคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้คุณด่ารัฐบาลไม่ได้ว่าเฮ้ยทำไมหลักประกันสุขภาพมันไม่ดีพอกับคนไทยวะทำไมโครงการเหล่านี้มันจะต้องออกมาวิ่งเพื่อที่จะเรียกร้องแทนราชการวะทำไมหน่วยงานราชการไม่ซื้อของให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้เพื่อที่ให้ไปรักษาคนวะต้องให้พี่ตูนออกมาวิ่งเรียรายวะคนไทยทำหนึ่งก็ไปด่าสองทำสองก็ไปด่าสามทำสามก็ไปด่าสี่มันเป็นอย่างนี้ไงครับผมถึงบอกว่าให้มันมีเวรกรรมไปส่งผลให้คุณนอนปากพังงาพังงาคุณมาคุณจะได้รู้ว่าคุณด่าผิดคนผิดเรื่องผิดราวสัตว์แต่ว่าจะด่าวันนี้เศรษฐีไปทำบุญกับพี่ตูนฟังให้ดีนะจะตามไม่ทันได้เงินจากโครงการพี่ตูนหรือไปได้เงินอนุโมทนาอะไรกันมาก็แล้วแต่ได้เงินบริจาคบริษัทก็เอาไปหักลดหย่อนภาษีตัวเองก็เอาไปหักลดหย่อนภาษีสมมติสุดท้ายแล้วการทำบุญของมึงเนี่ยรัฐบาลก็ร่วมทำบุญกับมึงนั่นแหละแล้วเงินมึงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเงินรัฐบาลหรือเงินบางส่วนหักไม่ได้ทั้งหมดก็เงินรัฐบาลร่วมกันทำบุญกับมึงไงเพราะสุดท้ายมึงเอาไปหักรายได้ที่เข้าแผ่นดินไงครับแล้วสุดท้ายคุณจะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ให้บริษัทหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่คุณเรียกร้องมันใช่เหรอเขาก็ร่วมทำบุญกับพี่ตูนนั่นแหละรัฐบาลน่ะ
คิดดีๆคิดให้เป็นคุณจะได้เลิกด่าทั้งรัฐบาลเลิกด่าทั้งพี่ตูนวันนี้ผมเป็นคนกลางผมพูดอะไรผมพูดเป็นกลางเสมอครับไม่อยากให้คุณโดนปาหี่สังคมโดนดราม่าคนนู้นทีก็มาแอคชั่นดราม่าใส่เข้าไปมั่งเพิ่มขยายเติมแต่งไปด่าเขาคนทำดีเสียกำลังใจตายห่าผมบอกเลยครับเวลานี้ไอ้พวกปากหมาปากเกียนไปว่าพี่ตูนว่าเอาเงินที่วิ่งนั่นแหละไปดูตั๋วไปดูบอลมันใช่เรื่องเหรอครับผมถามว่าถ้าเขาไม่เสียสละเขาออกเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะได้รอบหนึ่งกี่ตังค์เขาได้เยอะขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าเขาได้พอจนมากกว่าจะไปกี่รอบก็ได้กับตั๋วไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศหรือตั๋วจะไปดูคอนเสิร์ตในไทยหรือตั๋วจะไปดูฟุตบอลต่างประเทศการกีฬาต่างประเทศทำไมอ่ะครับเขาขอเอาเงินส่วนตัวเองหรือเอาเงินอะไรไปดิสนีย์แลนด์ไปและสาระหรือไม่ใช่ไปเพื่อการกีฬาพักผ่อนหย่อนคลายตัวเองเขายังทำได้เลยครับเขาไปทำในสิ่งที่ดีสันทนาการในทางที่ถูกแล้วเขาผ่อนคลายไปในเงินของเขาเองก็ไปว่าเขาทำกิจกรรมในสังคมต่อยอดให้กับสังคมคุณก็ไปว่าให้เขาเสียกำลังใจสุดท้ายพี่ตูนเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวหรอกครับเพราะขอน้ำใจนักกีฬาพอเพราะเขาเป็นนักกีฬาเขานักวิ่งเขาดูแลตัวเองเขาดูแลสภาพกีฬาเขาดูแลร่างกายและจิตใจเขาและครอบครัวเขาและแฟนเขาเป็นอย่างดีมาตลอดเขาออกไปดูสันทนาการต่างประเทศเพื่อมาต่อยอดอนาคตอาจจะมาเป็นส.ส.ดูแลกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้ใครจะไปรู้ดูแลกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ใครจะไปรู้พื้นฐานพื้นเพศสำคัญในจิตใจที่ดีพอร่างกายที่เข้มแข็งพอแข็งแกร่งพอเขาอาจจะเป็นคนดีในการดูแลบ้านเมืองและสวัสดิการของสังคมในบ้านเมืองเราได้ดีก็ได้อย่าไปด่าเขาโดยไม่มีข้อเท็จจริงคุณไม่มีข้อเท็จจริงขนาดนั้นว่าจะเห็นเขาเอาเงินเบิกจากมูลนิธิไปหรือโครงการไปแล้วไปดูส่วนตัวถ้าคุณไม่มีคนอยากเรื่องนี้มาพูดครับคนไทยอย่าเป็นอย่างนี้ครับไม่งั้นคนทำดีในบ้านเมืองสังคมตายหาหมดจิตใจแม่งหย่อนคล้อยจิตใจแม่งไม่มีกำลังจิตกำลังใจหมดมีอะไรถามเขามีอะไรข้อเท็จจริงบอกเขาถามเขาว่ามันเกิดข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ไปกล่าวหาเขาแล้วเขาเสื่อมเสียแล้วเขาไม่ฟ้องคุณก็มาทำเป็นประเด็นว่าด่าเขาได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับอย่างผมที่ปาม่านมาผมฟ้องหมดผมไม่สนใจผมต้องการดำเนินการไอ้พวกเกลียนไอ้พวกไม่รู้ข้อเท็จจริงทำอะไรไม่เคยถามทำอะไรก็ฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มาทำให้ผมเสียหายผมฟ้องหมดอยู่แล้วผมไม่สนใจด้วยเพราะผมถือว่าผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายผมไม่ตามได้ตีหัวตามเอาปืนไปยิงใครทุกอย่างต้องคุยทุกอย่างต้องดูทุกอย่างต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากสังคมไทยมันขาดส่วนนี้ครับผมพูดจริงไหมล่ะการที่เศรษฐีจะมาบริจาคจะมาสู้ประชาชนคนที่แม่งจะบริจาคที20 30 100 1 500 1,000 นึงพวกเขาเราเนี่ยครับบางคนเข็นรถเข็นมาบริจาคพี่ตูนที่ข้างถนนน่ะพวกเขาเราเนี่ยใจแม่งสุดยอดใจสุดยอดเลยผมบอกเลยเพราะอะไรเขาไม่ต้องการมาให้พี่ตูนออกใบเสร็จให้โครงการที่คอนเนคชั่นกับพี่ตูนออกใบเสร็จอนุโมทนาว่าบริจาค50 30 20 100 1 1,000 นึงไม่มีอ่ะครับเอาไปทำอะไรล่ะครับเอาไปหักภาษีเขาไม่มีหรอกครับคนพวกนี้ใจเขาสุดยอดแล้วเยอะด้วยเพราะนั้นคุณอย่าไปปาม่านน้ำใจของคนพวกนี้ที่บริจาคให้พี่ตูนแล้วพี่ตูนเขาไม่ได้มีข้อกล่าวหาชัดเจนขนาดที่คุณมากล่าวหาเขาได้ขนาดนั้นให้กำลังใจคนทำดีครับประเทศไทยมันต้องการอย่างนี้ประเทศไทยไม่ต้องการคนดีครับแต่ต้องการคนทำความดีคนดีมันมีเต็มบ้านแหละกูเห็นคนดีเป็นร้อยล้านคนคนดีเป็น60ล้านคนคนดีทั้งประเทศเลยใครก็ดีหมดนะลูกฉันก็ดีประกอบรับคำสารภาพลูกฉันดีทั้งนั้นแหละมึงเอาไปดีบ้านมึงดิหาออกมาทำสังคมพังอยู่ตลอดดีกันทั้งนั้นเห็นดีกันทั้งนั้นเขาไม่ต้องการคนดีครับเขาต้องการคนทำความดีครับเหมือนดร.ทศพูดอะทำความดีเพื่อความดีครับกรุณาลงมือทำด้วยอย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างเดียวถูกต้องไหมครับไม่ใช่มีประเด็นอะไรมาก็โอ้ยฉันคนดีไม่ใช่ครับทำความดีด้วยครับกรุณาลงมือทำด้วยไม่ลงมือทำก็อย่าเอาส้นตีนพายลาน้ำครับทำให้ชาวบ้านเขาหมดกำลังใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมคนที่จะออกมาทำบุญเพื่อมีนัยยะแอบแฝงก็ตีให้ออกว่าเขาจะเอาเงินไปลดหย่อนภาษีตัวเขาบริษัทเขาหรือไม่ทำไมก็โคตรสุดยอดครับแบ่งปันสังคมสุดยอดกว่าครับแต่ถ้าเอาไปหักภาษีก็กรุณารู้ด้วยว่าโครงการที่พี่ตูนวิ่งรัฐบาลก็ร่วมสนับสนุนครับเพราะอนุญาตให้เอาเงินบางส่วนหรือเงินบริจาคบางส่วนหรือโครงการต่างๆที่มีการรับบริจาคและสามารถหักภาษีได้เนี่ยไปยื่นต่อสรรพากรเพื่อหักลดหย่อนภาษีและรัฐบาลไม่ได้เอาเงินตรงนี้หายไปเหรอก
ก็หายไปงานแต่อนุญาตให้เอาไปสมทบทุนโครงการต่างๆได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วคุณบอกรัฐบาลไม่ดีตรงไหนบางเรื่องก็อย่าไปด่าเขาซะเกินไปนโยบายดีๆเขามีผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้กับรัฐบาลไหนหรอกที่ผ่านมากรมสรรพากรเขาหักตามนโยบายรัฐบาลหักตามภาษีของรัฐตามกฎหมายเพราะนั้นเงินตรงนี้เขาก็เข้าไปโครงการพิตูนบ้างโครงการนู้นบ้างโครงการนี้บ้างนั่นก็คือรัฐบาลเขาร่วมกันทำบุญนั่นแหละก็ร่วมกันทำไปสิวะทำดีไม่ต้องไปถามหรอกทำไปแล้วเงินไปไหนทำดีไม่ต้องไปถามบอกว่าเอาไปแล้วแล้วเอาไปเนี่ยแม่งคนเอาไปทำเลวบ้างบางส่วนหรือเปล่าหรือเอาไปจริงหรือเปล่าหรือเอาไม่ไปจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกครับทำแล้วก็จบไปแต่กรุณาคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากด้วยว่าการทำบุญในแต่ละครั้งอ่ะส่วนนึงอ่ะมันไปในส่วนนี้นะส่วนนึงที่มันมีการทำแบบนี้เพราะมันมีส่วนนึงเข้าไปร่วมด้วยนะศึกษาแค่นี้พอครับไม่ต้องไปตามติดหรอกว่ามันจะไปไหนมาไหนน่ะแล้วถ้าไม่เกิดข้อเท็จจริงก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เขาเสียกำลังใจในการทำความดีวันนี้ผมออกคลิปนี้มาเพราะรู้สึกไม่สบายใจมีคนส่งข้อความในคลิปเข้ามาในลิงก์ข้อความผมก็บอกเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะผมรู้เงินบริจาคอ่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วมันไปทางไหนผสมมาทางไหนแล้วควรจะยกย่องชมเชยทางไหนบางคนบางครั้งบางคราวเงินน้อยน่าชื่นชมกว่าบางครั้งบางคราวเงินเยอะกับมีนัยยะสำคัญกว่าดาราบางคนผมพูดคำว่าบางตัวเลยดีกว่าออกมาแหมเห็นพี่ตูนวิ่งออกมาเห็นคุณนุ่นวิ่งก็มาบริจาคในนามบริษัทถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยตัวเองมาถ่ายรูปกับเขาหน่อยถ่ายรูปโพสเอาสวยแต่สุดท้ายแม่งเบิกเอาบินไปทำอะไรครับไปอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีให้บริษัทตัวเองเยอะแยะไปครับไอ้พวกดาราไฮโซต่างๆนะออกมาสมทบทุนค่ะวันนี้มากับครอบครัวค่ะวิ่งตากฝนด้วยค่ะมึงวิ่งไม่ถึง200เมตรใส่กางเกงกระสานชุดจู๋นะครับอวดชุดที่ไปซื้อมาราคาหลักหมื่นหลักแสนออกมาวิ่งชุดสปอร์ตเกิร์ลแมนเขาเรียกอะไรนะแฮนซัมแมนหรือเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตแมนมึงก็ออกมาถ่ายรูปโชว์ว่าเอาเงินมาให้เอาเช็คมาจ่ายในนามบริษัทของดาราที่อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะสุดท้ายแล้วก็ไปแอบเอาใบอนุโมทนาไปเอาบัตรอนุโมทนาเนี่ยนะครับการร่วมบริจาคเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วมึงก็ได้ลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลรัฐบาลก็ขาดรายได้ตรงนั้นโดยตรงสุดท้ายก็เอาไปร่วมกันกับโครงการแล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือร่วมกันกับโครงการที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ร่วมกันทำบุญป่ะวะแต่สุดท้ายคนที่ได้หน้าแล้วคือใครครับไอ้พวกที่ทำบุญแล้วเอาหน้าครับแต่พวกที่ทำบุญไม่ได้เอาหน้าทำด้วยจิตใจบางคนพันบาทต่อเดือนแม่งเยอะมากบางคนร้อยบาทต่อวันแม่งสุดใจแล้วออกมายืนตากแดดรอบริจาคคนเหล่านี้คุณต้องชื่นชมมากกว่าเปล่าวะคิดดิคิดให้เป็นแล้วยิ่งพี่ตูนเป็นตัวนำเลยในการที่จะออกวิ่งเพื่อที่จะระดมทุนเรื่องเหล่านี้ถ้าพวกคุณแยกแยะไม่ออกคุณก็แทบจะทำบุญแล้วไม่ได้บุญเปล่าวะไปด่าเขาว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากคนทำดีคนต้องการทำดียังมีอยู่อีกเยอะกำลังใจจะได้ไม่เสียฟังคลิปผมว่าผมเป็นกลางจะเกลียดผมจะโกรธผมจะด่าผมจะปามาดผมอะไรเรื่องคุณแต่ถ้าคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะทันวันหนึ่งก่อนคุณตายด้วยสิ่งที่คุณด่าไว้ก่อนคุณตายในสิ่งที่สิ่งจะมาช่วยเหลือคุณและช่วยเหลือคุณไม่ทันเพราะคุณด่าบ่อยเกินไปจนเวรกรรมนำพามาสู่ความชิบหายให้ตัวคุณเองคุณก็จงระลึกไว้ว่าคุณแม่งไม่น่าเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ